วงการเงิน12เดือนเกิดประจำเดือนมิถุนายน2563กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับเราแชร์ข่าวแชร์ดวงวันนี้ทางเราก็มีดวงการเงิน12เดือนเกิดประจำเดือนมิถุนายน2563มาแชร์ให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะดวงเดือนนี้ใครจะรวยใครจะปังวันนี้เรามีดวงนักการเงิน12เดือนเกิดในเดือนมิถุนายน2563มาให้ได้เช็คสถานะทางการเงินของคุณกันค่ะคนเกิดเดือนมกราคมถ้าคุณจะทวงเงินใครในช่วงนี้โอกาสที่จะได้เงินคืนนั้นค่อนข้างจะลำบากเพราะฉะนั้นรายรับที่มีเข้ามานั้นโฟกัสไปในเรื่องของการทำมาหากินจะดีกว่าคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์คนใกล้ชิดชอบมาวุ่นวายเรื่องเงินทองของคุณในช่วงนี้ซึ่งจะเป็นไปได้ก็ให้ปฏิเสธไปจะดีกว่าเพราะโอกาสที่จะทวงเงินคืนในอนาคตนั้นเป็นเรื่องยากคนเกิดเดือนมีนาคมช่วงนี้อย่าพยายามสร้างหนี้สินเพิ่มถึงช่วงนี้ยังหมุนเงินทันอยู่แต่ในอนาคตถ้ายังคงสร้างหนี้อาจทำให้การเงินนั้นมีปัญหาได้หยุดเสียแต่ตอนนี้จะเป็นการดีที่สุดคนเกิดเดือนเมษายนถึงงานในช่วงนี้จะมีเรื่องวุ่นวายพอสมควรแต่กระนั้นก็ไม่ส่งผลกระทบกับการเงินของคุณการเงินยังคงดีแบบเสมอต้นเสมอปลายนอกจากนั้นอาจมีรายรับแบบฟลุกๆเข้ามาอีกด้วยคนเกิดพฤษภาคมรายจ่ายในช่วงนี้มีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคุณควรหาทางลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปซะถ้าคุณลงมือทำคุณจะรู้เลยว่ามันช่วยให้คุณนั้นประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยทีเดียวคนเกิดเดือนมิถุนายนอาจลืมจ่ายหนี้ให้ตรงตามเวลาที่กำหนดบางท่านอาจมาจากลืมบางท่านอาจมาจากหมุนไม่ทันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเกิดความเสียหายโดนทวงถามหนี้ต้องรู้จักบริหารจัดการการเงินและเวลาให้ดีปัญหาตรงจุดนี้จะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นคนเกิดกรกฎาคมช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะคุณจะต้องหารายได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งท้ายที่สุดคุณก็จะหารายได้เพื่อมาจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ได้อย่างแน่นอนคนเกิดเดือนสิงหาคมมีสิ่งที่อยากได้เต็มไปหมดแต่พอมาดูเงินในบัญชีมันไม่สามารถที่จะซื้อของทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นคุณควรเลือกของที่จำเป็นที่สุดก่อนจะเป็นการดีที่สุดคนเกิดเดือนกันยายนคุณมีสิ่งที่อยากใช้เงินซื้อหลายอย่างแต่พอคิดใคร่ครวญดูแล้วถ้าจะซื้อของที่อยากได้ทั้งหมดอาจจะต้องใช้เครดิตในอนาคตช่วยซึ่งนั่นอาจสร้างปัญหาในการหมุนเงินได้ทางที่ดีตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปบ้างก็จะช่วยได้คนเกิดเดือนตุลาคมเงินส่วนใหญ่หมดไปกับการแก้ไขปัญหาต่างๆบางท่านก็ต้องระวังการนำเม็ดเงินมาลงทุนอะไรในช่วงนี้ยังคงไม่เป็นผลดีทางที่ดีควรเก็บเงินไว้นิ่งๆจะดีกว่าคนเกิดเดือนพฤศจิกายนอยู่ในจุดที่ต้องกลับมาใส่ใจเรื่องนี้ให้มากช่วงเวลานี้มีโอกาสใช้จ่ายเกินตัวใช้เครดิตในอนาคตไปก่อนอาจจะปวดหัวในภายหลังได้เพราะฉะนั้นต้องรู้จักพอประมาณต่อปัญหาเรื่องเงินก็จะไม่เกิดขึ้นคนเกิดเดือนธันวาคมถึงช่วงนี้จะมีรายจ่ายเยอะแต่คุณก็ไม่ต้องกังวลเพราะคุณนั้นก็มีรายรับเข้ามามากด้วยเช่นกันใครที่ทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันทางการเงินอยู่คุณมีโอกาสได้รับข่าวดีในช่วงนี้และทั้งหมดนี้ก็คือดวงการเงิน12เดือนเกิดประจำเดือนมิถุนายน2563หวังว่าทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้จะมีความโชคดีในการเงินนะคะหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้คนที่ท่านรักกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ
เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราแชร์ข่าวแชร์ดวงคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังและรับชมท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ